เคสละกันนะครับเรามีเคสตัวอย่างเป็นเด็ก10ปีมา ER ไข้ได้ออก3วันนะครับตรวจร่างกายไข้สูง39 PP หรอกนะครับแล้วก็หอบเยอะแสบไม่ให้ออกซิเจนตั้งเยอะก็ยังแสบไม่คืนนะครับตรวจร่างกายมีพัลส์เปล่าครับดีฟิวโพลองนะครับและตรวจร่างกายลมหายใจก็มีหอบเยอะมีเคส2ครั้งพอเป็นความร้อนไข้ว่าเป็นเซปติกช็อกกับซีเวียร์นิโมเนียหรือน่าจะเป็น ARDS นะครับคราวนี้เรามาดูว่าเคสอย่างนี้มันเข้าข่ายเป็นซีเวียร์ของเดียร์ไพนิโมเนียหรือเปล่านะครับก็definition ของ IDS เองนะครับ infection capacity ของอเมริกากับ APS ก็ตอบว่า1ใน2อันเนี่ยถือว่า severe pneumonia คือ pneumonia แล้วต้อง on ventilator intubate หรือว่า pneumonia แล้วมี septic shock อย่างเช่นเราก็มีทั้ง septic shock ด้วยแล้วก็มี lactic failure ด้วยก็ไม่ต้องสงสัยว่าเป็น severe pneumonia แน่ๆนะครับอันนี้ขายของนิดนึงนะครับก็ทำเพจนี้ลองเข้าไปกดไลค์ follow ดูนะครับนี่ผมอยากจะให้มองคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับเมื่อเช้าเราเรียนเรื่องวัคซีนเรียนเรื่องแอนติบอดีเรียนเรื่องอินเฟคชันเนี่ยสมัยเราเป็นนักสอบพอเรารู้สึกว่านิวโมเนียคือโรคติดเชื้อในปอดใช่ไหมครับก็ต้องรักษาการติดเชื้อนี่ผมอยากจะให้เปลี่ยนคอนเซ็ปต์แล้วว่าแอสธมาเนี่ยเราเรียนแล้วว่าไม่ใช่โรคของโคคอนซิชันแล้วเป็นแอนฟังก์ชันดีของแอร์เวย์ใช่ไหมครับนิวโมเนียผมก็คิดว่าถ้าอยากจะให้คนไข้นิวโมเนียหายรอดตายได้เราต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเหมือนกันคือนิวโมเนียเนี่ยมันไม่ใช่แค่โรคติดเชื้อในปอดแล้วนะครับปัจจุบันเราจะถือว่า pneumonia เนี่ยเป็น inflammatory disease ของปอดซึ่งทำให้เกิด inflammatory response เนี่ยไม่เฉพาะอยู่ในปอดแต่ว่ามี systemic inflammatory response ไปที่หมดปากแก่นเยอะแยะมากมายนะครับเพราะงั้นหมอเราเนี่ยอยากจะรักษา pneumonia ให้รอดตายเนี่ยโอเคอ่ะก็ต้อง treat infection ให้ดีแต่ที่สำคัญเนี่ยเราต้อง control inflammation ด้วยมันจะเป็น key of success ที่ทำให้คนไข้เนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้นะครับนี่ผมก็คิดว่าเรามีอินฟลามเมชันในปอดเนี่ยอย่างพื้นฐานที่เรารู้เลยว่าจะลดอินฟลามเมชันได้ดีคือซิสติกเซียรอยด์ใช่ไหมครับอันนี้ซิสติกเซียรอยด์ในซีเวียร์นิโมเนียหรือ ARDS เนี่ยจากเอเวอเรนซ์มากมายเนี่ยตอนนี้มันได้กลายเป็นสแตนดาร์ดคลินิคอลแพคทิสไกด์ไลน์ของต่างชาติแล้วเรามาดูกันนะครับ ARDS อย่างเคสนี้นี้เซียรอยด์ก็เหมือนกับแอสธมาใช่ไหมครับเซียรอยด์ก็มีลิปอินฟลามเมอรี่แอนตี้อินฟลามเมชันเยอะแยะทั้งไซโตไคน์ทั้งเซลล์ต่างๆนะครับอันนี้เรามาดูกันทดลองในสัตว์อันนี้เขาให้ทริกเก็ตนะครับทำบอโคสโคปแล้วก็อินอัพเลชเชอร์สูโรมาเนอออโรจิโนซาเข้าไปให้เกิดนิโมเนียแล้วก็มีสามอาร์นะครับก็คือให้เชื้ออย่างเดียวให้เชื้อแล้วมีทรีเมนต์ด้วยแอนติบอดีเป็นซิปโปแล้วก็ท่าที่แบบแอนติบอดีซิปโปโปเด็กซาแล้วดูอีกฟังก์ชันตัวคลายอย่างเช่นอะไรวางหรือทูมเมอร์นักติดแฟกเตอร์เนี่ยพบว่ากลุ่มที่ให้แอนติบอดีเนี่ยอีกฟังก์ชันตัวคลายก็ขึ้นอยู่แต่กลุ่มที่ได้แอนติบอดีกับซิสเมกเซียลอยเนี่ยอีกฟังก์ชันตัวคลายเนี่ยน้อยกว่าอย่างชัดเจนคราวนี้เวลาเราเป็นหมอเราไม่สนใจแต่ว่า IL-1 IL-6 NTFL จะเป็นยังไงใช่ไหมครับเราสนใจว่าปอดจะเป็นยังไงคนไข้จะรอดหรือเปล่าเรามาดูนะครับกระสับที่เดียวกันปรากฏว่ากลุ่มที่ให้ซิปโป้เนี่ยหลังฟังก์ชันที่เราดูก็คือ PF ratio เนี่ยลดลงไม่ต่างกับกลุ่มที่ไม่ได้ทรีทเลยแต่กลุ่มที่ได้ซิปโป้บวกกลูโคคอร์ติคอยด์เนี่ย PF ratio กลับดีขึ้นเพราะงั้นการรักษาในมุมในเรื่องแอนติบอดีเนี่ยในเรื่องหลังฟังก์ชันเนี่ยมันสู้แอนติบอดีบวกซิสติกเซียรอยด์ไม่ได้หรือในแง่ของรังพลังงานถ้าปอดมันเสียบเยอะการยืดหยุ่นการขยายปอดของปอดก็จะต่ำลงอันนี้เราเอาซิปโป้ฉีดเข้าไปรังพลังงานก็ยังแย่อยู่ไม่ต่างกับการที่ไม่ให้แอนติบอดีแต่การที่ให้ซิปโป้กดเซียรอยด์เนี่ยรังพลังงานกับดีขึ้นชัดเจนนะครับนี่การทดลองในมนุษย์จริงๆมีมา10กว่าปีแล้วนะครับในคนไข้ผู้ใหญ่ที่เป็นซีเวียร์ CMP นะครับการให้เซียรอยด์เป็นต้นนี้ให้เป็นไฮโดรคลอโรฟิวชั่นเนี่ยเทียบกับพาซิโปก็พบว่ากลุ่มที่ได้ไฮโดรคลอโรเนี่ย PF ratio ดีขึ้นมีล็อกเวนติเลเตอร์ได้เร็วขึ้นและที่สำคัญคือเซอร์ไววัลคนไข้กลุ่มที่ได้ไฮโดรคลอโรอินฟิวชั่นเนี่ยเซอร์ไววัลมากกว่านะครับก็มีสตี้ทำมาครับในช้าง2ปีที่แล้วก็เหมือนกันนะครับให้เมทิลเอสกับพาซิโปและให้แอดิเฟนแอนติบอดีทรีทเมนต์เนี่ยเพราะว่ากลุ่มที่ได้เมทิลเอสโตรเนี่ยมีทรีทเมนต์เฟลเลียร์อย่างน้อยกว่ากลุ่มที่ได้แต่แอนติบอดีอย่างเดียวเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เปเปอร์ในเด็กมีไหมในเด็กที่เป็นซีเวียร์นิโมเนียครับสตี้นี้ทำ2อาร์มเทียบกันคือให้แอนติบอดีตัวเดียวกันแต่อาร์มนึงเป็นเมทิลเอสอาร์มนึงเป็นพลาซิโบปรากฏว่าในเด็กที่เป็นซีเวียร์แคปเนี่ยกลุ่มที่ได้เมทิลเอสโตรเนี่ยดูเรชั่นของไข้ลดลงแล้วก็ที่สำคัญเลงออฟสเตย์ก็น้อยกว่าและคอมเพลชันเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญอันนี้เวลาเด็กเป็นนิโมเนียคอมเพลชันเรากลัวอะไรครับพารานิโมเนียเอฟฟิวชันเอ็มไพริมาพาราซิสใช่ไหมครับกลุ่มที่ได้เซียรอยด์ประกอบเอ็มไพริมาเนี่ยเหลือประมาณ 30-40% ของกลุ่มที่ได้แอนติบอดีอย่างเดียวฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่านิโมเนียเนี่ยมันไม่ใช่แค่อินเฟคชันนะมันมีอินเฟคชันด้วยนี้
2ปีก่อนนะครับมีเมตาซิสในผู้ใหญ่พบว่าถ้าเราโฟกัสเฉพาะนิโมเนียที่ซีเวียร์ที่ผมบอกคือนิโมเนียวิทสติกช็อคหรือนิโมเนียวิทเรสซิเฟลเลียเนี่ยกลุ่มที่เป็นซีเวียร์นิโมเนียให้เซรอนเนี่ยแล้วเราไปดูออลคอสมอร์ทาลิตี้เนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตได้เมื่อเทียบกับแอนติบอดีอย่างเดียวนะครับนอกจากการจะลดอัตราตายแล้วก็ยังลดของการใช้เวนติเลเตอร์ดูเรชั่นให้สั้นลงได้นะครับลดคนไข้มาด้วยนิโมเนียยังไม่ถึงกับ ARDS ถ้าให้แอนติบอดีไปควบกับซิลเวอร์เซรอนเนี่ยลดโอกาสการเกิดยูโรปเป็น ARDS ได้เมื่อเทียบกับแอนติบอดีอย่างเดียวเพราะว่าซิลเวอร์เซรอนเนี่ยมันลดอินเฟคชันด้วยนะครับลดเลมโพสเตตด้วยประมาณ3วันเลยนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้แอนติบอดีอย่างเดียวนี่น่าสนใจก็คือคอร์ทันเนี่ยปกติถ้าใครอ่านคอร์ทันรีวิวเนี่ยน้อยมากๆที่จะสรุปว่า positive นะส่วนใหญ่จะ negative ประจำเลยอันนี้คอร์ทันรีวิวเนี่ยคือเป็นรีวิวของคนโพสเซอร์ในนิวมอนเนียเนี่ยพับอิชมาเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนี่เองเสีย 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับก็เลยที่น่าสนใจมีของเด็กด้วยนะครับเดี๋ยวผมพูดอีกทีในผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเป็น severe pneumonia severe care เนี่ยลดการเสียชีวิตได้ชัดเจนแล้วก็ให้เป็น level of evidence เป็น moderate grade เลยแต่ที่น่าตกใจมากคือในเด็กนะครับในเด็กบอกว่าถ้าเราดูsevere care ในเด็กแล้วให้เซรอนกับไม่ให้แล้วเราดูเอาคำเป็นเรื่องของ clinical failure เนี่ยปรากฏว่าลดลงไปเยอะมากเลยเหลือ0.04ก็คือลดไป 60% นะครับแล้วคอนที่เอาไปเดินให้เป็นหายเลยสูงกว่าในผู้ใหญ่อีกอันนี้สรุปก็คือตอนนี้นิวโมเนียเนี่ยชัดเจนแล้วว่าให้โดยเฉพาะกลุ่มที่ซีเวียร์มีประโยชน์คราวนี้ ARDS บ้างครับปีที่แล้วเองก็มีเมตาไฮซีเรื่องการให้ซิลิเซรอนใน ARDS นะครับก็พบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเป็นเฟลโลเนี่ย ARDS กับเซรอนเนี่ยมันเป็นเรื่องดีเบตกันมาแบบเป็น10ปีแล้วว่าให้ดีไม่ให้ดีให้ช้าให้เร็วเมตาไฮซีเนี่ยจะบอกว่าถ้าจะให้ใน ARDS เนี่ยให้ยังไงถึงจะดีให้ยังไงถึงจะลดอัตราการเสียชีวิตนะครับอันนี้เขาจะเปรียบเทียบโลโดสกับไฮโดสก็บอกว่าไฮโดสใน ARDS เนี่ยไม่มีประโยชน์ถ้าจะให้โลโดสนะครับโลโดสก็อีควิเวเลนต์ต่อเมทิลเพนโซโลนเนี่ยน้อยกว่า 1-2 mkb เนาะถ้ามากกว่าดีถือว่าไฮโดสนะครับตอนนี้ถ้าให้ช้ากับให้เร็วอะไรดีกว่ากันให้เออร์ลี่ดีกว่าให้เลทนะครับนั้นโอเคโลโดสดีกว่าไฮโดสให้เออร์ลี่ดีกว่าให้เลทนะครับแล้วอันนี้ให้สั้นคือไม่ถึง7วันกับให้ยาวเกิน7วันให้ยาวลดอัตราการตายได้ดีกว่าให้สั้นนะไม่งั้นก็ให้โดสโลโดสให้เร็วแต่ให้ยาวกับ7วันนะครับจะลดอัตราการเสียชีวิตในอาร์ดีเอสได้อันนี้ก็คือล่าสุดในไกด์ไลน์ของ Society ของอเมริกากับยุโรปนะครับออกเป็นเซตซัสเป็นที่เข้าพันธุ์ไกด์ไลน์ร่วมกันว่าเซรอยใน Severe Pneumonia กับเซรอยใน ARDS เนี่ยเป็นยังไงก็คือสรุปตอนนี้อยู่ใน Clinical Practice Guideline ของ International Guideline แล้วว่าใน Pneumonia ผู้ใหญ่ที่ Severe เนี่ยให้แบบนี้ ARDS ก็ให้แบบนี้ไม่งั้นก็โอเคนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยกันเหมือนกับแอสทมาที่เราให้ซินิเซรอยกันเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างเทคโฮมแมสเซจเอ็กเซลอยเนี่ยน่าจะเป็นเอฟเฟคทีฟอะจูแลนทรีทเมนต์ของซีเวียร์นิวโมเนียหรือ ARDS ได้นะครับถ้าดูใน ARDS เนี่ยเราให้ไป6ลายเนี่ยจะเซฟลายแค่1ลายเพราะงั้นจริงๆแล้วเอฟเฟคทีฟต่ำมากนะครับอันนี้มาดูเคสลับเคสลับอินทูเบตไบฟิล์มเปิดขนาดนี้ออกมาย้ำการสเตนได้การโพสิฟดิโพออกไซด์น้ำฮีโมคัลเจอร์บอกว่า24ชั่วโมงขึ้นเป็นการโพสิฟดิโพออกไซด์ในโพลาสมาเนี่ยงั้นเคสเนี่ยก็เป็นซีเวียร์นิวโมเนียที่เกิดจากอะไรครับเซนิวโมใช่ไหมครับอันนี้เนื่องจากเวลาผมเหลือมาก็เอาเลยละกันนะครับไกด์ไลน์เมื่อเช้าก็บอกว่าอาซีเวียร์อาจจะให้เซฟโลสปอร์ลิงนะอะไรอย่างนี้คราวนี้เรากลับมาดูว่าถ้าคนไข้เป็นแบคทีเรียเมียของเซนิวโมเนี่ยให้แอนติบอดีกันไหมถึงจะดีถึงจะรอดนะครับปรากฏว่าคนไม่ได้อยู่ใน ICU แต่ว่าฮีโมขึ้นเซนิวโมเนี่ยให้โมโนหรือให้คอมบิเนชันต่างๆไม่ต่างแต่ถ้าคนไข้นิวโมเนียจากเซนิวโมแล้วอยู่ ICU นะครับให้คอมบิเนชันเนี่ยจะรอดมากกว่าให้ตัวเดียวนะมอนอทรามีหรือว่าคนไข้ที่มีเซปติกช็อคนะมีเซปติกช็อคเนี่ยถ้าไม่มีช็อคให้ตัวเดียวให้2ตัวไม่ต่างกันถ้ามีเซปติกช็อคร่วมด้วยให้คอมบิเนชันเนี่ยเซอร์ไววัลจะมากกว่าให้โมโนนะครับหรือเปเปอร์นี้บอกว่าถ้าเกิดคนไข้ออนวิทเมดิคอลเดนเนี่ยให้โมโนกับให้คอมบิเนชันให้โมโนเนี่ยจะคอมบิเนชันเนี่ยจะเซอร์ไววมากกว่าเพราะงั้นก็คือตอนนี้กำลังโฟกัสว่าซีเวนิโมเนียนะคือนิโมเนียที่มีเซปติกช็อคหรือว่าต้องออนเวนติเลเตอร์เนี่ยเราไม่ควรให้โมโนแอนติบอดีเทอราปีแล้วเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตมันจะสูงกว่าคอมบิเนชันนะครับตอนนี้เหลือ2ช้อยเองว่าคอมบิเนชันจะให้อะไรเซฟโรสฟาลีนบวกแมคโคลายหรือเซฟโรสฟาลีนบวกพิมเบอร์โลน
ลองดูกราฟนี้นะครับเมื่อวันก่อนอาจารย์ตรวจสอบ Google ผมก็จะบอกว่าถ้าเราอยากจะให้ antibiotic อะไรในเมืองไทยเราเซิร์ชคำนี้นะครับ NARST National Antimicrobial Disease and Surveillance of Thailand มันจะออกมาเลยว่าเชื้อเนี่ยในประเทศไทยมีซีสอะไรบ้างอย่างเงี้ยแซมเปิ้ลเราเห็นว่ารีซิสต์ต่อกลุ่มพีนิซิลลินประมาณ 38% รีซิสต์ต่อแมคโครไลน์1ใน3รีโวกับไวโคเนี่ยเกือบจะ 100% เสร็จหมดนะครับเพราะอย่างนี้แล้วเราจะเลือกอะไรตามคอมบิเนชันถ้าเราเชื่อนี้เราก็ต้องเลือก ER ใช่ไหมครับนี่ผมจะให้ดูอีกนี้ว่ามันผิดไปจากที่เราคิดเรารู้แล้วแหละว่าแมคโครไลน์รีซิสต์1ใน3รีโวฟอร์กับเซ็น 100% แต่ปรากฏว่าเราไปให้คนไข้นิโมเนียใน ICU จริงๆเนี่ยเวลาเราให้คอมบิเนชันด้วยแมคโครไลน์เนี่ยตายแค่ครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่คอมไบด้วยวิลโลนแต่ว่าจริงๆแล้วแมคโครไลน์เนี่ยไม่ได้ช่วยรักษาการติดเชื้อที่ปอดนะมันมีแอคชั่นอื่นที่ไม่ใช่แอนตี้ไมโครเบียลพรอพเพอร์ตี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็จะบอกเลยว่าถ้าคนไข้อินทูเบตแล้วหรือว่ามีเซปติกช็อคเนี่ยคอมบิเนชันของแมคโครไลน์เนี่ยในกลุ่มที่อินทูเบตหรือเซปติกช็อคเนี่ยทำให้เซอร์ไววัลดีกว่ากลุ่มที่คอมไบด้วยวิลโลนอย่างชัดเจนทำให้อัตราการเซอร์ไววัลเนี่ยสูงขึ้นประมาณ2เท่างั้นจริงๆแล้วเนี่ยฤทธิ์ของแมคโครไลน์ในการรักษาซีเวียร์นิโมเนียเนี่ยไม่ได้ต้องการการเป็นฆ่าเชื้อนะเราไม่ได้ให้แมคโครไลน์เพราะว่าเราคิดถึงไมโครพลาสมาเราไม่ให้แมคโครไลน์เพราะว่าเราคิดถึงคาไมเดียเราให้แมคโครไลน์เพราะเราคิดถึงสเต็ปนิโมเนียที่ซีเวียร์นะครับเพราะว่ามันจะไปลดอินฟลามเมชันกลุ่มพวกนี้ผมให้ดูสตี้นี้นะครับสตี้นี้ทำในหนูอินลักคูเลตเชื้อนิโมเขาเข้าไปให้เกิดซีเวียร์นิโมเนียแล้วให้ 4R นะครับเป็นพลาซิโบไม่รักษาให้ MP ให้อะซิโตและให้คอมบิเนชันแล้วไปดูอีฟามิลี่ไซโตไคน์ปรากฏว่าในเลือดกับในปอดเนี่ยเหมือนกันเลยกลุ่มที่ได้คอมบิเนชันเนี่ย IL-1 IL-6 tumor necrotic factor เนี่ยจะต่างกับกลุ่มที่ได้แต่แอมพีซิลีนอย่างเดียวอันนี้ถ้าเป็นหมอเราก็สนใจแต่ว่ามันจะรอดหรือเปล่าปรากฏว่ากลุ่มที่ได้แอมพีซิลีนซึ่งเซนเนโมเนี่ยเซนต์แต่แอมพีนะครับแต่ว่าให้แอมพีเนี่ยมารักษาเซนเนโมสเตย์นี้ได้ปรากฏว่ารอดแค่30%แต่กลุ่มที่ให้อะซิโตบวกกับแอมพีเนี่ยรอดเพิ่มขึ้นเป็น80%เพราะงั้นการให้อะซิโตแอดออนเบต้าแลคแตมในเซมิโมที่เซนต่อแบต้าแลคแตมอยู่แล้วเนี่ยมันลดอินฟลามเมชันและมันทำให้อัตราการรอดชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นดับเบิลได้เลยนะครับนี่มาดูในซึ่งอีกเลวิวว่าเมื่อไหร่เราจะให้เบต้าแลคแตมตัวเดียวเมื่อไหร่หรือจำเป็นจะต้องคอมบิเนชันนะครับก็ปรากฏว่าเขาดูแต่ซีเบลิตี้ถ้าเป็น severe case แบบที่เราเคสของเราเนี่ยให้ combination แมคโครไลน์เนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตแต่ถ้ามันไม่ severe นะเป็น pneumonia admit ward ไม่ได้เข้า PICU เนี่ยให้เบต้าแลคตัวเดียวโมโนโทนิกก็เพียงพอนะครับไม่ใช่ว่าสกดไปโรงพยาบาลเราจะสั่นไปแต่ทุกเคสอันนี้ก็เวอร์ไปแล้วเดี๋ยวจะดับ resistance งั้นเอาสกดเคส ICU นะครับทีนี้ผมอยากให้ดู paper นี้ paper นี้น่าสนใจนะทำใน European Research Journal นะครับปรากฏว่าที่ผมวงคือ D-dog เนี่ยเขาบอกว่าเป็นซีเบสเซสซิสที่เกิดจากนิวโมเนียนะแต่ว่าดีดอกเนี่ยเป็นเชื้อที่ทำฮีโมคอลเจอร์แล้วเนี่ยเป็นเชื้อที่รีซิสต์ต่อแมคโครไลน์ปรากฏว่าแม้กระทั่งเชื้อที่ขึ้นที่มันรีซิสต์ต่อแมคโครไลน์เนี่ยการให้แมคโครไลน์คอมบิเนชันกับแอนติบอดีที่เอฟเฟกตีฟเนี่ยก็ยังทำให้เซอร์ไววัลดีขึ้นเมื่อเทียบกับไม่ให้เนาะงั้นอันนี้ก็จะทำให้เราแบบว่าเราไม่ได้ให้แมคโครไลน์ไปเพราะว่ารักษาฆ่าเชื้อนะเราให้แมคโครไลน์ไปเพราะว่าจะไปลด IL-1 IL-6 ลด GFL ไปทำให้คนไข้เนี่ยเกิด RDM เกิด Severe Sepsis Septic Shock น้อยลงงั้นเรามาดูนะครับ paper เนี่ยทำ Severe Sepsis ที่เกิดจากนิโมเนียเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มที่ได้แมคโครไลน์เนี่ยกับกลุ่มที่ไม่ได้กลุ่มที่ไม่ได้นะครับตาย 34% กลุ่มที่ได้เนี่ยตายเหลือแค่1ใน3งั้นเราแอดอะซิโตไปตัวเดียวเนี่ยกับตัวอื่นๆที่มันต้องให้อยู่แล้วเนี่ยเซฟโฟอะเมทินเมโลฟีแนลเนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตเหลือแค่1ใน3นะครับแม้กระทั่งแกมเนกาทีฟเราเซฟปกติเราไม่เคยคิดว่าเราใช้อะซิโตไปที่อีคอไลเคปเซลลาเอบอมอะไรก็ตามเนี่ยกลุ่มที่ให้แมคโครไลน์เนี่ยตายเป็นศูนย์เลยนะครับกลุ่มที่ไม่ให้แมคโครไลน์ตาย 75% งั้นถ้าเราดูว่าถ้าเราทีซีเวียร์เซปซิสจากนิโมเนียเนี่ยแล้วแมคโครไลน์ไปตายลดลงจาก 3.4 เหลือ12เนี่ย MMT เนี่ยต่างมากก็แปลว่าต่อไปที่เราจะเกิดแค่ซีเวียร์เซปซิสเซปติกช็อคที่ผ่านมาลีเป็นเรสปิทอรี่อินเฟคชั่นเนี่ยกับการแมคโครไลน์เข้าไปกับแอนติบอดีที่เอฟเฟกตีฟเนี่ยถ้าเคสเราจะเซฟเด็กได้1ชีวิตนะครับก็ลองดูนะครับงั้นเคสที่2เนี่ยแมคโครไลน์เนี่ยมันมีลิปโปรเทนอิมมูโนโมเดเลทอรี่เอฟเฟกต์นะครับโดยเฉพาะอย่างที่มัน
ลดตั้งหลายอย่างนะลดการหลั่ง IL-1-IL-16 เนี่ยแล้วมันก็ยังลดพวกกลุ่มของท็อกซินที่โปรดิวมาจากแบคทีเรียลดการสร้างไบโอฟิล์มที่ทำให้แอนติบอดีอันอื่นที่มันเอฟเฟกตีฟเนี่ยไปฆ่าเชื้อได้ดีขึ้นงั้นแอคโวไลน์เนี่ยควรจะพิจารณาเป็นคอมบิเนชันทรีทเมนต์ในกลุ่มที่เป็นซีเวียร์นิโมเนียหรือว่าเป็นเซปซิสที่เกิดจากไพมารีจากเรสปิราทอรี่แทรคอินเฟคชั่นนะครับงั้นก็โดยสรุปพอดีเลยเวลานะครับก็คือซินิสเซอรอยด์เนี่ยปัจจุบันถือว่าอยู่ในสแตนดาร์ดคลินิคอลแพคทิสไกด์ไลน์ของอินเตอร์เนชั่นแนลไกด์ไลน์แล้วในซีเวียร์นิโมเนียหรือ FDS นะครับแล้วก็แมคโครไลน์เนี่ยมีฤทธิ์ลดอินเฟคชั่นนะครับควรจะคอนซิเดอร์เป็นอาจารย์ทรีทเมนต์ในซีเวียร์นิโมเนียและ FDSหรือแม้กระทั่งนิโมเนียหรือเซปซิสที่เกิดจากเซปเนโมหรือว่าเชื้อที่เป็นแมคโครไลน์ซิสแตนทางออกซิเจนก็ยังมีประโยชน์อยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ